น่าจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวกดเสียงลงนิดหนึ่ง สวัสดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่คลับกิ๊กครับทุกค่ำคืนวันอังคารตอน3ทุ่มนะครับวันนี้3ทุ่มนิดๆที่จั่วหัวไปในวันนี้นะฮะก็ผมเขียนไว้ว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง10สิ่งที่ผู้ชายจะทำให้เฉพาะกับผู้หญิงที่เขารักเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวสวัสดีกันก่อนแล้วกันนะครับคุณสัทนันนะครับคุณอัศนะคุณมักอะไรวะ YI มักยีเหรอครับคุณนัชยาแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาสวัสดีนะครับนะฮะหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่า10สิ่งที่ผู้ชายจะทำให้กับผู้หญิงที่เขารักเท่านั้นเพราะถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินเขาทำแบบนี้เขารักไหมคะเขาทำแบบนั้นเขารักไหมคะนะฮะลองมาฟังดูถ้าเขาทำแบบนี้เขารักถ้าเขาทำนอกเหนือจากนี้ไปนะครับเขาไม่รักเขาอาจจะหลอกใช้คุณหรืออาจจะไม่ใช่รักแบบรักเป็นเขาเรียกว่าคู่ชีวิตนะครับแต่เป็นรักประเภทอื่นละกันนะฮะระหว่างที่ก็รอนะครับเพื่อนๆ เข้ามาอีกสักนาที2นาทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้วยนะครับหวังว่าทุกท่านตอนนี้ก็คงเรียกว่าอยู่ที่บ้านกันนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวเทคแคร์กันเป็นอย่างดีนะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงตรงนี้ในเรื่องของ10ข้อนะครับก็ฝากนะครับสำหรับคนโสดนะเข้าใจว่าเหงาในช่วงนี้นะครับมีเคอร์ฟิวตอนสัก2ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องมานั่งอยู่บ้านคนเดียวเข้าไปที่นะครับกลุ่มชื่อ Terrace House บ้านคนโสดนะครับหรือจะพิมพ์มาถามใน LINE @clubgeek ก็ได้นะครับเขาเรียกบ้านคนโสดหรือคุณพิมพ์เข้าไปก็ได้ใน Facebook คำว่าบ้านคนโสดนะครับ Terrace แปลว่าระเบียงนะครับ Terrace House นะครับบ้านคนโสดตอนนี้มีคนโสดอยู่ในนั้นประมาณ50,000คนแล้วนะนะครับทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับแล้วก็เข้าไปโพสต์แนะนำตัวมีอะไรเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของคลับกิ๊กที่เราไปครีเอทขึ้นมานะฮะแล้วก็หลายๆคนเข้าไปเนี่ยก็คือได้เพื่อนใหม่ได้ไปหมดเลยนะครับแต่ตอนนี้ซึ่งเป็นเขาเรียกเจตนารมณ์ของทางเราที่ตั้งเอาไว้นะครับว่าอยากจะมีสโลแกนว่าคนโสดมาหาคู่แต่ถ้าคนมีคู่ก็มาหาเพื่อนนะครับเพราะสุดท้ายชีวิตของคนเรานะครับมันไม่ใช่ว่ามีคู่แล้วก็ต้องนั่งอยู่กัน2คนแล้วไม่คุยกับใครไปตลอดกาลนะครับมันก็เหมือนอยู่ในกรงเหงาเฉาตายอยู่ดีนะฮะคุณก็ต้องมีเพื่อนนะครับหรือมี relationship นะครับเราเข้าไปหาเพื่อนกันในนั้นได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเจอใครที่เขาเรียกว่าพูดจาไม่ถูกอกถูกใจหยาบคายแจ้งแอดมินนะครับแต่ออกบล็อกอย่างเดียวนะครับสำหรับกลุ่มนั้นถ้าเกิดว่าคลาสไม่ถึงเนี่ยเราแต่ออกอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงเงินถึงทองนะพูดถึง mindsetนะครับถ้า mindset ไม่ดีต่อผู้อื่นอะไรแบบนี้บอกแจ้งมานะครับเราจะคัดออกไปให้อ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะคนถามเข้ามาเยอะครับเขาบอกว่า10สิ่งนะครับที่ผู้ถ้าผู้ชายเขารักผู้หญิงแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงนะครับบางทีเขาก็ไม่รู้ตัวหรอกนะครับแต่ในตำราใน article นี้เขาบอกนะข้อแรกเลยนะนะครับเขาบอกว่าถ้าเขาผู้ชายรักผู้หญิงสักคนนึงเนี่ยเขาบอกว่า he makes time for you นะครับเขาจะมีเวลาให้คุณเสมอนะฮะดังนั้นไอ้พวกที่แบบว่ายุ่งมากไม่มีเวลาอะไรแบบนี้อันนี้ไม่จริงนะครับใครเรารักใครเราจะมีเวลาให้คนคนนั้นเสมอเรารักสิ่งใดเราก็จะมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอนะครับแม้กระทั่งเรารักหมาเราก็จะมีเวลาให้หมาเสมอนะฮะดังนั้นอันนี้เป็นข้อแรกๆเลยนะครับข้อแรกๆเลยนะครับแต่คำว่าเวลาคุณต้องดูดีๆเพราะว่าในหลายๆคนเนี่ยพอบอกอ๋อต้องมีเวลาให้ฉันนะฮะงั้นก็หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะครับฉันจะสามารถโทรไปหาคุณได้ตลอดทุกชั่วโมงนะครับคุณเขาจะสามารถโทรไปเช็คเขาได้ตลอดนะครับคำว่ามีเวลาของคน2คนจริงๆแล้วต่างกันนะก่อนจะเป็นแฟนกับใครสักคนนี่คือสิ่งที่คุณต้องถามแล้วตกลงเขาก่อนไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปเป็นแฟนก่อนนะครับสิ่งที่ต้องถามแล้วตกลงเขาก่อนก็คือว่าคำว่ารักของเขาคำว่ารักของคุณเนี่ยมันหมายความว่าอะไรในรูปธรรมนะฮะในรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยเจอกันอาทิตย์ละกี่ครั้งอันนี้คุณควรจะรู้ไว้ก่อนนะครับการเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยนะฮะสมมุติคุณบอกว่าเป็นแฟนกันต้องเจอกันทุกวันสำหรับเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมีสเปซเขาอยากเจอแค่อาทิตย์ละ2ครั้งนั่นหมายความว่าโอเคแล้วสำหรับการเป็นแฟน
นั่นแสดงว่าคุณกับเขาเนี่ยเริ่มเข้ากันไม่ได้ละในความคิดนะฮะไม่ได้บอกว่าเขาถูกหรือคุณผิดนะฮะแต่เขาเรียกว่าความหมายของคำว่ารักมันไม่เหมือนกันอันนี้ที่มันต้องเรียกว่าไปตกลงกันก่อนนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบางทีคุณก็อาจจะไปหาว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณในขณะที่เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาให้เวลาคุณเยอะแล้วนะนะฮะดังนั้นลองไปคุยกันหาตรงนี้ให้เจอก่อนจะไปรักใครสักคนนะหาตรงนี้ให้เจอก่อนนะครับแต่ถ้าใครรักเราจริงหรือคุณรักสิ่งใดสิ่งนั้นจริงๆคุณมีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอนะคนที่บ้างานสุดๆนั่งทำงานทั้งวีทั้งวันเพราะอะไรเขารักงานนะถ้าเขาไม่รักงานเขาไม่รักเงินเขาไม่ทำถูกไหมนะฮะดังนั้นเขามีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอเขาไปที่งานนะฮะเขาไปสุขสาวเขาก็ทำงานเขารักงานรักเงินนะครับดังนั้นแปลให้ออกก่อนนะครับว่าคนที่เราจะอยู่ด้วยเขาให้ priority ในสิ่งใดแต่อย่างที่ผมบอก he make time for you ถ้าผู้ชายรักใครเขามีเวลาให้คุณเสมอนะครับดังนั้นไอ้พวกที่หายหัวไปนะครับ2อาทิตย์ไม่โผล่มาเลยนะมีตะคารมนะหวานจอยสติ๊กเกอร์หวานเจี๊ยบนะฮะมีไอ้เขาเรียกว่าไอ้ถ้อยความรื่นหูแต่หัวไม่เคยโผล่มาให้เห็นอันนี้ไม่ได้รักนะครับอันนี้ไม่ได้รักนะฮะอาจจะหลอกใช้คุณในเรื่องอื่นๆอยู่นะข้อที่2มาฟังดูนะครับข้อที่2เขาบอกว่า make you feel safe and protected นะครับก็คือว่าเวลาผู้ชายเขารักใครเนี่ยเขาจะทำให้คนๆนั้นรู้สึกเขาเรียกว่า safe ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่าปกป้องปลอดภัยนะครับไม่ได้หมายความว่าเดินกลางหรือข้างๆคุณบนถนนแล้วใครผ่านมาไปไล่ชกแล้วบอกว่าปลอดภัยนะฮะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่นะฮะมันหมายถึงว่าบางทีคุณอยู่เหงาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาบางทีเขาจะยกหูโทรมาคุยเป็นเพื่อนอยู่บ้านคนเดียวเหรอวันนี้เดี๋ยวคุยเป็นเพื่อนก่อนนอนนะเพราะว่าอะไรกลัวบางทีก็กลัวคุณเหงากลัวคุณกลัวผีอะไรแบบนี้คุยเป็นเพื่อนอันนี้ก็ถือว่าทำให้คุณฟีลเซฟอันนี้ในตำราเขาก็นับนะครับบางทีไปเดินกันอยู่กลางเขาเรียกว่าไอ้ฝูงชนหรือคนเยอะๆนะฮะทำไมเขาก็ไปจับหัวหายหัวไปเลยนะครับเขาก็ยังสมมติเดินไปปุ๊บก็ยังหันกลับมามองหรือมองอยู่ข้างๆคุณไปห้องน้ำนานหน่อยก็รู้สึกว่าแบบเป็นห่วงหรือว่าแบบสมมติคุณจะไปห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนนะฮะถ้าเกิดว่าดูแล้วมันเป็นงานอีเวนต์เลยคนเยอะเธอไปห้องน้ำเหรอเดี๋ยวฉันไปถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วยเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้แหละฮะเขาเรียกว่าไปทำให้คุณรู้สึกเซฟกับโปรเทคนะครับในเรื่องของชีวิตก็เช่นกันนะในเรื่องของชีวิตก็เช่นกันนะครับเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ชีวิตคู่หรือว่าจะทำให้ชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตคู่ของคุณเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันปลอดภัยนะครับมันปลอดภัยทั้งในด้านไฟแนนเชียลด้านเงินทองอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่พยายามแต่พยายามอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ผู้ชายจะทำให้กับคนที่เขารักนะฮะแต่ไอ้พวกที่อย่างที่บอกนะฮะยืมเงินนะฮะถ่ายเงินนะครับปากหวานตอนเอาตังค์นะฮะที่เหลือหายอันนี้เขาเห็นคุณเป็น ATM นะครับเขาไม่ได้รักนะครับแล้วก็บางทีก็ไปทำอะไรตามใจตัวเองตลอดเวลานะครับจะไปกับคนนั้นไปกับเพื่อนคนนู้นไปกับคนนี้สุดท้ายทิ้งคุณไว้ที่บ้านอย่างเดียวแล้วบอกว่ารักอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวลองดูดิคุณต่ายสุวรรณาถามว่าคุยมาเกือบปีแล้วแต่ไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เขาบอกว่ารักเราจริงไหมคะนะครับถามว่าจริงไหมขอตอบว่ามันยังไม่ใช่ความรักนะครับคุยมาเกือบปีแล้วแต่ยังไม่เคยเจอหน้ากันนะครับเขารักอะไรถ้าเกิดว่าเขารักเขาเรียกว่าการแชทของคุณแสดงว่าเขาติดตัวอักษรคุณนะครับแต่คนเราที่มันจะรักกันได้เนี่ยอย่างแรกเลยมันต้องเคยเจอหน้ากันก่อนนะฮะเพราะไม่งั้นมันหลายคนเลยเนี่ยมาถึงอู้จีบกันหลายเดือนเหลือเกินอยู่ในนี้นะรักกันเป็นแฟนกันทะเลาะกันโอ้โหวัยกันมาเจอหน้ากันครั้งแรกไม่ตรงปกเลิกเผ็ดเลยนึกว่าตัวจริงจะสูงกว่านี้นึกว่าตัวจริงจะล่ำกว่านี้นะครับบางคนบอกว่าพอเจอกันแล้วรู้สึกว่าไอ้เคมีไม่ตรงกันนะครับความรักมันไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายขนาดที่แบบว่านั่งเท็กซ์กันไปเท็กซ์กันมาแล้วก็เกิดความรู้สึกเรียกรักแท้ขึ้นมาได้นะครับความรู้สึกหลงก็เกิดได้แต่รักแท้ยังเกิดขึ้นมาจากสิ่งนี้ไม่ได้นะครับอาจจะหลงกันไปหลงกันมาอย่างนี้นะฮะแต่สุดท้ายความสัมพันธ์เนี่ยเขายังบอกว่ามันไม่รับยังไม่นับหนึ่งจนกว่าคนสองคนนั้นจะมาเจอกันนะครับเพราะว่าบางทีคุณมาเจอเขาแล้วดูตัวจริงของเขาแล้วคุยไปสักแป๊บหนึ่งสักชั่วโมงหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกไม่ชอบนะปากเหม็นนะฮะสำเนียงอะไรไม่ได้นะครับการพูดการจาหรือว่าอะไรไม่รู้ละอะไรหลายๆอย่างนะเขาเรียกเคมีไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องมาเจอกันให้ได้ก่อนไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งที่คุณจะไม่เริ่มนับหนึ่งสักทีนะครับ
เข้าใจคำว่า Safe and Protect นั่นคือข้อที่2นะครับพอข้อที่3เนี่ยเขาใช้คำว่าเวลารักใครจะทำตามสัญญานะฮะเวลารักใครจะทำตามสัญญาสัญญาในที่นี้ไม่ใช่แบบฉันจะรักเธอตลอดไปชั่วฟ้าดินสลายอะไรแบบนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าจีบไปเรื่อยๆเขียนกลอนเรียกส่งเพลงยาวสมัยก่อนเขียนกลอนอะไรไม่ได้เอาอ่านเอาเขาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยนะครับแต่สัญญาในที่นี้บางทีมันเป็นอะไรง่ายๆนะครับเช่นแบบว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพาไปที่นี่นะครับเดี๋ยวร้านนี้มีโอกาสเช่นวันเกิดวันอะไรจะพามาแล้วเขาทำตามสัญญานั้นนะครับบางทีมันเป็นเรื่องอะไรง่ายๆนะครับที่เขาบางทีสัญญาว่าจะซื้อเค้กร้านที่ชอบมาให้แล้ววันหนึ่งอาทิตย์หน้าเขาก็ทำจริงๆนะครับอันนี้รักนะครับอันนี้รักนะแต่นะครับมันจะมีอีกประเภทหนึ่งพวกปากพลอยนะฮะจ้าอ๋อเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปด้วยกันสินะเดี๋ยวว่างแล้วเราพาไปอะไรแบบนี้นะฮะคุณก็บอกอาทิตย์หน้าเขาบอกจะพาไปก็นั่งรอเงียบกิบไม่มีโผล่หัวไม่มีอะไรโผล่มาสักทีอันนี้เขาเรียกว่าไอ้พวกปากหวานนะครับพูดพล่อยๆไปเฉยๆพูดให้มันผ่านๆไปวันๆเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นเวลาผู้ชายรักใครเขาจะ keep promise จำได้นะนะครับจำได้ว่าสัญญาว่าจะซื้ออันนี้ให้หรือว่าคุณชอบสิ่งนี้แล้วมันยังอยู่ในใจว่าแบบเฮ้ยยังจำได้ว่าคุณชอบแต่ตอนนี้อาจจะเรื่องเงินเรื่องทองไม่พออาจจะพยายามเก็บเงินก่อนนะครับแล้วถึงวันๆนึงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอามาเซอร์ไพรส์ให้อะไรแบบนี้นะฮะดังนั้นนะครับอย่างที่บอกนะฮะเขาจะทำตามสัญญาแต่ไอ้พวกที่ไม่ทำตามสัญญาไม่ทำตามที่พูดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่นับนะไม่รักหลอกชายเฉยๆเนี่ยคุณออปโปอยู่ผู้ชายที่ยืมเงินเราแต่คืนทุกครั้งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะผู้ชายมายืมเงินเราเขาเรียกผู้ชายช็อตนะฮะช่วงนี้ช็อตอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคืนทุกครั้งนะก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะครับคนเราคบกันช็อตได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขามันถึงนี่คุยกันอย่างข้อนี้ก็คือว่าเขาทำตามสัญญาหรือเปล่าเขาบอกเขาจะยืมแล้ววันนี้เขาจะคืนแล้วเขาคืนนะครับก็ยังถือว่าอ่ะโอเคทำตามสัญญาที่ตัวเองพูดนะครับแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับว่าไม่ใช่ว่ายืมเราตะพึดตะพือทุกเรื่องทุกราวเลยเนี่ยอาจจะเขาอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบริหารอะไรในชีวิตไม่ค่อยเป็นนะฮะเวลาคนที่บริหารอะไรในชีวิตไม่ค่อยเป็นเนี่ยมันก็พออยู่ด้วยแล้วชีวิตมันก็จะลำบากเหมือนกันนะครับยกเว้นแต่ว่าเขาไปเปิดร้านอาหารแล้วช่วงนี้มันโดนปิดหรืออะไรแบบนี้เป็นด้วยสถานการณ์เขาเรียก external control หรือว่าไอ้เขาเรียกว่าไอ้เขาเรียกโลกภายนอกอะฮะมันไม่ใช่ความผิดของเขาทุกคนโดนหมดอันนี้โอเคนะครับถ้าเรายังอยู่ในสภาพที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันแล้วนะครับแต่เรื่องเงินเรื่องทองผมบอกไว้อย่างถ้าเกิดว่าเพิ่งคบกันนะในเดือน2เดือนแรกนะถ้าเกิดไม่ได้เป็นแฟนกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะผู้ชายไม่ค่อยออกปากกับผู้หญิงหรอกนะครับถ้าออกปากเนี่ยมันจะดูแหม่งๆเพราะว่าเวลาผู้ชายไปจีบสาวเนี่ยเราจะไม่พยายามโชว์ให้เห็นว่าเราเนี่ยสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับถ้าจะพูดเรื่องนี้มันปากหนักมันต้องไปพูดกับใครก็ได้พูดกับเพื่อนก็ได้พูดกับญาติพ่อแม่ใครก็ได้เพื่อนฝูงหรือใครก็ได้รู้จักผู้หญิงคนที่จีบจะเป็นคนสุดท้ายที่พูดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เดือดร้อนแล้วผู้หญิงเป็นคนแรกที่เข้ามาหาเนี่ยมันจะกลิ่นมันจะไม่ดีนะฮะกลิ่นมันจะออกน้ำพริกหน่อยๆ นะฮะแมงๆนะก็ต้องสังเกตดีๆนะฮะเรื่องตรงนี้บอกเลิกทั้งที่ยังรักมันไปต่อไม่ได้เพราะที่บ้านไม่โอเคเสียใจลูกศิษย์ต่อเขาไม่ทำอะไรผิดเลยอันนี้แหละเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญนะที่ผมเตือนคุณไว้ก่อนจะไปรักใครบางทีมันต้องดูในเรื่องเนี้ยเขาเรียกว่าเคมีสตรีนะครับมานอกจากในเรื่องของไอความชอบนะครับรสนิยมส่วนตัวอะไรหลายอย่างแล้วเนี่ยนะฮะที่บ้านเป็นอีกหนึ่งข้ออันนี้ถ้าเกิดคนเคยเรียนในคลาสของนิวยูนะครับในคลาสเนี่ยเราจะบอกไว้เลยว่าคุณต้องเช็คอะไรบ้างและเรื่องของที่บ้านเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คุณต้องเช็คหลายคู่เลยที่มาโคชชิ่งส่วนตัวกระทั่งผมนะครับแล้วก็มาเจอแล้วก็รู้สึกว่าเจอทางตันเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเรื่องของที่บ้านนะครับคบกันมาโอ้สามสี่ปีเป็นแฟนกันสองคนรักกันดีนี่นะฮะแต่พอวันที่จะแต่งงานแต่งการมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนและไม่เรื่องของสังคมกับสังคมปรากฏสังคมกับสังคมคนละเรื่องเลยนะครับมันแครชมันเข้ากันไม่ได้จีนจ๋ามากับฝรั่งจี๊ดนะครับมาถึงโอ้พ่อแม่มาถึงวันแรกก็แทบจะด่ากันละนะครับมันก็เลยไปไม่ได้จนบางพ่อแม่ฝั่งหนึ่งเขาเรียกว่ายื่นคำขาดว่าถ้าลื้อยังคบกับผู้หญิงคนนี้อยู่นะก็ไม่ต้องมาเรียกว่าพ่อตัดออกจากกองมรดกมันยังไงล่ะคราวนี้นะฮะถูกไหม
ดังนั้นเรื่องพวกนี้มันต้องเช็คก่อน chemistry checking อยู่ในคอร์ส new you ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะบทที่2หรือบทที่3นะครับมีทั้งหมด9คลาส9ชั่วโมงถ้าคุณเอาไปเรียนคุณไม่มีทางพลาดทักเข้ามาได้ใน LINE @clubgeek อ่ะไปดูต่อนะครับข้อต่อไปผู้ชายเราจะพาผู้หญิงไปเจอ society เค้าเรียกเพื่อนหรือครอบครัวนะฮะในวงของเราถ้าเกิดว่าเรารักคนนั้นจริงแยกให้ออกนะแยกให้ออกตรงนี้ถ้าเขาแวะไปเอาของที่บ้านแล้วเผอิญแม่เขาอยู่แล้วคุณเดินเข้าไปแล้วสวัสดีอันนี้ไม่นับนะครับไม่นับอันนี้ไม่ได้นับนะฮะไอการที่พาไปเจอเนี่ยคือมันต้องพาไปเจอเขาเรียกไม่ใช่ครั้งเดียวหลายครั้งนะครับเราจะไม่พาคนที่เราแบบเล่นๆหรือเลเก้อะไรเงี้ยนะฮะพาไปเจอเพื่อนอาจจะเป็นไปได้นะวันนี้ไปกินเหล้ากันวันนี้โอเคพาสาวที่คั่วมาอันนี้คุยกันได้กับเพื่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าจะพาสาวที่คั่วไปเจอแม่บ่อยๆก็สองสามรอบเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีแม่สัมภาษณ์นะครับหนูเรียนอะไรมานะคะจบอะไรตอนนี้ทำงานอะไรอะไรยังไงถ้าเกิดเราพาคนที่แบบไอ้คั่วๆเล่นๆไปเนี่ยมันจะเขาเรียกมันจะเด๋อนะฮะเพราะว่าบางทีมันแบบไอ้ตอบไปตอบมามันจะงงๆนะครับดังนั้นผู้ชายบางทีก็จะหลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพาไปนะฮะพาไปแล้วก็แบบว่าครั้งมีครั้งที่2ครั้งที่3มีอะไรหลายๆครั้งเข้าอันนี้แหละนะฮะที่จะทำให้เขาเรียกว่าพอจะวัดได้นะครับพอจะวัดได้ดังนั้นอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าคุณคบกับเขามาแล้วครึ่งปีปีนึงยังไม่เคยเจอเลยนะฮะรู้แต่ว่ามีพี่สาวรู้แต่ว่ามีน้องชายรู้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตามีอะไรอยู่แต่ไม่เคยเจอเลยนะฮะมันเข้าไปในวงนี้ยังไม่เคยได้ไม่ซีเรียสนะเขายังไม่ซีเรียสนะครับเพราะบางทีเขากลัวเสียเวลาเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อที่พอจะวัดได้นะครับเขาจะพาเฉพาะคนที่เขามั่นใจแล้วในระดับหนึ่งไปเจอเท่านั้นนะครับคุณผู้หญิงล้านะคะนะฮะรู้จักกันไม่ถึง2อาทิตย์มาขอ 2,000 บาทแบบนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมคะโอ้อันนี้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้นะฮะผมขอใช้คำว่าชั้นเลวนะฮะรู้จักกัน10วันนะครับแล้วมาไถเงินผู้หญิง 2,000 บาทเนี่ยดังนั้นเขาเรียกว่า อย่างที่บอกนะฮะสิ้นไร้ไม้ตอกจนถึงขนาดที่แบบว่าเอามาไถเงินผู้หญิงที่จีบ10กว่าวันเนี่ยนะครับตกอยู่ในขั้นชั้นเลวนะฮะอย่าไปเสียเวลาเลยนะฮะเพราะว่าดูตรงนี้แล้วฝากชีวิตไว้ไม่ได้นะครับยกเว้นแต่หล่อมากนะฮะแล้วคุณต้องการอะไรอย่างอื่นจากเขาแล้วคุ้ม 2,000 บาทอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าต้องการรักแท้ฝากชีวิตนะเหนื่อยอันนี้เหนื่อยละนะครับอยากรู้จังว่าเขามีเมียไหมมีถามยังไงให้รู้บ้างคะสงสัยถามไปก็ไม่บอกนะฮะคือคุยกันในแชทไม่เคยเจอตัวจริงผู้ชายถ้าเกิดจะหลอกเนี่ยนะเรื่องมีเมียไม่มีเมียเนี่ยนะนะฮะคุณไม่มีทางรู้หรอกนะครับหลายๆคนนี่มาถึงมันบอกมันโสดก่อนนะครับถึงพอบอกมีเมียก็บอกว่าช่วงนี้ทะเลาะกับเมียนะครับช่วงนี้ไอ้จะเลิกแล้วนะครับช่วงนี้อะไรอีกก็ไม่รู้สารพัดนะครับดังนั้นคุณไม่รู้หรอกนะครับคนโกหกตอแหลในโลกนี้มันมีเยอะมากกว่าคนจริงใจนะฮะดังนั้นในปัจจุบันนี้ในโลกมนุษย์ใบนี้เดินไปเนี่ยพึงคิดไว้ก่อนว่าคนนี้อาจจะพูดไม่จริงนะครับต้องดูไลฟ์สไตล์เขาหายไปเป็นช่วงๆไหมถ้าคนไม่มีเมียมันโสดคุณโทรไป5ทุ่มก็ต้องรับได้โทรไป4ทุ่มก็ต้องรับได้นะครับเสาร์อาทิตย์ดูที่เวลาดิวิดีโอคอลไปตอนนี้รับได้ไหมคนไม่มีเมียรับได้สบายมากรับหมายถึงรับโทรศัพท์นะฮะรับโทรศัพท์ยังไงเขาก็รับได้วิดีโอคอล4ทุ่มได้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีเมียแต่ถ้าพอวิดีโอคอลไปติดนั่นติดนี่ผมอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็สักพักเดียวก็ไม่รับสายหายไปเป็นช่วงๆอันนี้แสดงว่ามันมีพิรุษนะครับคุณลองสังเกตดูดีๆอย่างนี้ไม่เกิน30วันเดือนนึงก็รู้แล้วนะครับหรือไม่บางทีก็สมมติคุยกันมาสัก2เดือนแล้วนะเล่นมุกนี้บ้านอยู่ไหนเดี๋ยวซื้อผลไม้มาเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้จะไปดรอปให้หน้าบ้านนะครับถ้ามีเมียเนี่ยปากสั่นลิ้นพันเลยไม่ต้องมาไอ้นั่นก็รู้ละนะครับเพราะถ้าสาวเราจีบอยู่เราอินอยู่เขาจะเอาผลไม้มาให้หรือซื้อขนมอะไรมาฝากมาห้อยไว้หน้าบ้านเนี่ยแฮปปี้สบายมากอ๋อบ้านมันอยู่ตรงนี้แวะมาเลยก็คุยมาแล้วเป็นเดือนๆก็เอามาหยอดไว้แล้วก็จะวิ่งออกไปบายๆบกมือกันหน้าบ้านเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าพวกมีเมียเนี่ยลิ้นพันนะฮะไปไม่รอดอันนี้เอาไปมุกนึงก่อนนะครับอ่ะมาดูต่อว่าถ้าเกิดว่าเขารักเราผู้ชายถ้าเกิดว่าสิ่งที่ผู้ชายถ้าเขารักเราเขาจะทำให้กับผู้หญิงที่เขารักเท่านั้นเมื่อกี้เราไปดูข้อ4ไปแล้วนะมาที่ข้อ5นะครับอีกข้อหนึ่งเขาบอกว่า enjoy your craziness
นะครับ crazy ก็แปลว่าเวลาคุณทำอะไรบ้องๆกระโดดรถเต้นบ่าๆบ๊อบบ๊ออะไรแบบนี้คุณมันจะมีนะฮะในอิริยาบถของแต่ละคนถ้าเกิดว่าเรารักใครเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันน่ารักนี่ก็ทำเล่นเหมือนตัวการ์ตูนกระโดดน้องแดงถ้าเรารักใครเราจะดูมันน่ารักแต่ถ้าเราไม่รักใครเราจะรู้สึกรำคาญหูรำคาญตาง่ายๆก็เหมือนลูกเราสมมติเรามีลูกเราแหกปากตะโกนเล่นน้ำคนน่ารักแต่ลูกคนอื่นมาแหกปากตะโกนเล่นน้ำตอนเช้าโคตรหนวกหูนะฮะเพราะอะไรเพราะเราไม่รักนะฮะแต่พอคนเราพออะไรที่เรารักเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันน่ารักนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรที่มันดูเหมือนยังแบบ crazy บ้าบ้าบอบอทำตัวเป็นเด็กบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วเขารู้สึกเขาก็โอเคกับตรงนี้เล่นกับคุณด้วยอะไรด้วยในบางทีไม่ใช่ตลอดเวลาแสดงว่าเขารักคุณแต่ถ้ารำคาญรำคาญตลอดเลยอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ได้รักขนาดนั้นนะครับดังนั้นไอ้ข้อนี้นะฮะเป็นอีกข้อหนึ่งที่พอจะพิสูจน์ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่กับใครสักคนแล้วแบบถูกด่าทุกเรื่องเดินเสียงดังก็ถูกด่าหยิบนั่นก็ด่าทำหยิบน้ำก็โดนด่ากินขนมก็ถูกด่าอะไรก็ด่าเนี่ยมันไม่รักละมึงจะเอาไงกับกูลองถามสินะฮะนะไอ้สิ่งแบบนี้เนี่ยบางทีมันแบบว่าต้องแบบว่าตกลงมันนี่มันไม่ใช่ความรักแบบคู่ชีวิตละนะครับตกลงมึงจะเอาอะไรกับกูเนี่ยว่ามานะฮะบางทีนะเพราะว่าบางทีคนอยู่ด้วยกันบางทีอิริยาบถพวกนี้ถ้าเกิดคนมันรักกันมันก็ยังเอ็นจอยยกเว้นแต่มันอันนอยอิงมากๆคือคุณแบบทั้งวันอ่ะเหมือนตัวการ์ตูนไม่รู้จักจบจากสิ้นอ่ะบางทีเขาอาจจะรำคาญได้แต่นี่เป็นอีกข้อหนึ่งง่ายๆเลยคนรักกันเนี่ยทำอะไรบ้าๆมันก็ดูว่าน่ารักนะครับถ้ามันไม่รักเนี่ยถ้ามันคนไม่รักทำอะไรมันก็ผิดไปหมดนะข้อที่6ครับเขาบอกว่า support your dream นะครับ support your dream แปลว่าอะไรนะครับก็คือเขาเรียกว่าสนับสนุนความฝันของคนของคุณไอ้การที่เราอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วพอเราเห็นคนที่เรารักเขาอยากจะทำอะไรนะครับหรือเขาคิดอยากจะทำอะไรที่มันแบบทำให้ชีวิตมันก้าวหน้าให้มันดีหรือชีวิตมีความสุขเราจะสนับสนุนนะครับยกตัวอย่างก็ง่ายๆเหมือนสมมติพ่อแม่เห็นลูกแบบกำลังแบบเอ้ยเพิ่งเรียนจบอยากจะเปิดร้านเสื้อเล็กๆอยากจะเปิดเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องสนับสนุนนะฮะหรือว่าไอ้เขาอยากจะออกกำลังกายอยากจะอะไรยังไงเราก็รู้สึกว่าอยากสนับสนุนเพราะมันสุขภาพมันจะดีนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยู่กับใครสักคนแล้วเขาคุณคิดจะทำอะไรแล้วเขาสนับสนุนคุณเขาอาจจะไม่มีเงินนะแต่อย่างน้อยสนับสนุนด้วยความคิดนะครับสนับสนุนด้วยความคิดนะครับสนับสนุนด้วยแรงบันดาลใจเฮ้ยเธอทำได้เชื่อฉันดิเรื่องนี้นะเอาแค่สมมติเธอทำได้ร้อยวันยี่สิบเอ็ดวันเนี่ยมันจะเป็นนิสัยใหม่เธอแล้วเธอเอาเริ่มออกกำลังเลยเดี๋ยวนะเธอจะลดน้ำตาลเหรองั้นเดี๋ยวฉันไม่กินโค้กช่วงนี้เป็นเพื่อนอะไรแบบนี้นะอย่างนี้โอเคนะฮะเขาสนับสนุนในความคิดความฝันเลยว่าในสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันโตขึ้นไปนะครับแต่ถ้าไอ้พวกที่แบบว่ายาอย่าไปทำนะครับผู้หญิงทำงานอยู่เขาบอกให้ลาออกมาเลี้ยงลูกนะครับแล้วบอกว่าตัวเองจะเลี้ยงทั้งชีวิตนะครับอันตรายนะอย่าเลยนะมาหาผมที่จะพันคนแล้วนะเรื่องนี้นะฮะผู้โดนทำงานอยู่ดีเงินเดือนเป็นแสนนะครับผู้ชายบอกให้ออกมาเลี้ยงลูกออกมาเลี้ยงลูกเดี๋ยวตัวเองจะดูแลเองนะครับพอดูแลพักไม่เกิน 6-7 ขวบลำคาญไปขอเงินซื้อลิปสติกแพงกับดาขอซื้อกระเป๋าใบกับดานะครับรู้ตัวอีกทีเนิร์ดมีเมียน้อยนะครับพอรู้ตัวว่าเมียตัวเองไม่มีทางไปไปไหนไม่รอดนะฮะอย่าไปตกหลุมตัวนี้เด็ดขาดสมัยนี้เนี่ยอย่างน้อยไฟแนนเชียลมันต้องดูแลตัวเองได้นะครับในระดับหนึ่งไม่งั้นชีวิตถ้าเกิดต้องไปพึ่งพาอีกฝั่งนึงอย่างเดียวแล้วเขาไม่เล่นด้วยเนี่ยนะชีวิตจะลำบากแล้วก็เหนื่อยนะฮะดังนั้นคนรักกันเขาจะสปอร์ตความฝันคุณแต่ไอ้พวกบล็อกความฝันคุณตลอดเวลาเนี่ยมันนี้ไม่รักนะครับหรือว่าอาจจะรักแบบเหมือนยังไงเดียแค่อยากเป็นเจ้าของอยากครอบครองไว้เฉยแต่ไม่ได้มีเอมพาธีนะครับหรือว่าไม่ได้มีความรู้สึกที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจหรืออะไรแบบนี้อยู่มันก็เป็นความรักเพศหนึ่งแต่ว่าแต่มันไม่ใช่ความรักที่แบบคู่ชีวิตที่สมบูรณ์นะครับฮะต่อนะครับข้อต่อไปนะฮะถ้าคนรักกันเนี่ยนะคุณแนะนำอะไรเขานะเขาจะฟังแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำตามนะจะฟังนะครับเหมือนสมมติเราไปจีบสาวคนหนึ่งหรือมีหนุ่มคนหนึ่งมาจีบคุณในช่วงแรกๆนะแล้วเขาพอคุณบอกคุณแนะคุณถามไปเรื่องงานอะไรสักชิ้นหนึ่งแล้วเขาแนะนำเอ้ยมาร์เก็ตติ้งต้องทำแบบนี้คุณจะเริ่มฟังถ้าทำได้ก็โอเคแต่ถ้าทำไม่ได้คุณก็จะแค่ฝังไว้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่รักเนี่ยนะพูดอะไรมามันจะไม่สนใจนะครับมันจะตีต่ำหมดนะครับหรือว่าเขาจะคิดว่าคุณไม่ได้เรื่องความคิดคุณไม่ได้เรื่องในราวนะฮะอันนี้เขาหมายถึงว่ามันจะมีความดูถูกอยู่นะฮะดังนั้น
ถ้าเกิดว่าใครเรารักใครจริงเราจะฟังความคิดเห็นคนนั้นในทุกๆเรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าจะทำตามทุกเรื่องนะแต่ฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องซื้อบ้านเรื่องซื้อรถนะครับจะไปต่างจังหวัดจะนอนรีสอร์ทไหนบางทีเราจะถามมันคุยกันคนรักกันนะอันนี้ดีไหมเธอนะไอ้รีสอร์ทนี้โอเคไหมดูแล้วคุ้มค่าไหมเธออ่านรีวิวไหมวัดดวงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาจะฟังแต่ไอ้พวกที่แบบตามใจฉันโลกหมุนรอบตัวเองสุดๆมันจะไม่ฟังใครไอ้พวกนี้ถามว่ารักคนเป็นไหมไม่เป็นมันรักตัวเองนะฮะมันรักตัวเองแล้วก็เวลารักใครเนี่ยหมายเขาว่าสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้นมีหน้าที่จะมาทำให้ฉันมีความสุขแต่มึงจะเป็นอะไรกูไม่สนนะครับไอ้พวกนี้เป็นพวกเขาเรียกนาร์ซิสซึมหรือพวกหลงตัวเองแล้วก็รักตัวเองนะครับมีความรู้สึกเหมือนความรักไหมมีนะครับแต่เวลารักแล้วเนี่ยไม่อย่างที่บอกนะครับไม่ฟังอะไรทั้งนั้นโลกต้องหมุนรอบตัวฉันและทุกๆอย่างนะครับที่อยู่รอบตัวฉันมีหน้าที่ต้องทำให้ฉันมีความสุขนะฮะมันเหมือนมันเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะครับต้นไม้ทุกต้นก็ต้องมีหน้าที่สะบัดออกดอกบอกใบให้กูมีความสุขทะเลก็มีหน้าที่เอาคลื่นซัดมาให้กูฟินเวอร์สบายใจดวงดาวน้องฟ้าก็มีหน้าที่ทำให้ตากูแบบว่าเพลิดเพลินจำเริญตาแล้วมึงที่เป็นแฟนก็มีหน้าที่ทำให้กูมีความสุขห้ามขัดใจอยู่กับคนพวกนี้นะนรกแดกนะฮะแต่เขาอาจจะบอกว่ารักแต่ว่าอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ตอบโจทย์ความรักไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะครับนี่พอพูดจบปุ๊บมีท่านหนึ่งคุณจุฬารัตน์นะครับบอกกำลังเจออยู่เลยค่ะนะไปเจอพวกนาซิซึมนี่เหนื่อยนะครับมีความรักแล้วรู้สึกว่าเขาจะเอาเราเป็นขี้ข้านะฮะเอาเราไปเป็นขี้ข้าให้ทำให้เขามีความสุขมันไม่ใช่ความรักนะแบบนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีโก้ของคนหลงตัวเองนะครับโดยที่เวลาคุณไปเหมือนกับไปติดคำพูดหรือติดคารมหรือติดอะไรสักอย่างในตัวเขาแล้วคุณจะโดนเอาเปรียบนะฮะไอ้แบบนี้มันไม่ใช่ความรักที่ดีนะครับอยู่แล้วชีวิตจะลำบากนะฮะก็ต้องดูให้ดีถ้าเกิดว่าใครล่ะที่บอกว่าเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะ appreciate advice คือเขาจะฟังความคิดความอ่านของเราด้วยนะครับในเรื่องนี้นะฮะข้อต่อไปนี่นะฮะข้อที่8เวลาผู้ชายเขารักใครเขาบอกเขาใช้คำว่า treat you like a lady นะฮะเขาจะปฏิบัติต่อคุณหรือ treat คุณเหมือน lady แปลว่าสุภาพสตรีนะครับสุภาพสตรีการปฏิบัติเหมือนสุภาพสตรีอย่าไปนึกถึงขนาดที่แบบว่าเหมือนในหนังขนาดที่แบบเดินมาถึงแล้วต้องโอ้โหเปิดประตูรถให้นะฮะลงมาถึงปิดประตูรถนะครับเช็ดรองเท้าให้อะไรก็ให้บางไอ้นั่นมันก็เกินไปนะครับแต่นะฮะเวลาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเกรงอกเกรงใจในฐานะแฟนไอ้นี่แฟนเรานะครับไอ้ด่าหยาบด่าคายเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วจะพูดกับแฟนมันพูดอย่างนั้นไม่ได้นะครับนะคะในการที่จะปล่อยให้อดอยากตกระกำลำบากหรือตัวฉันสบายแล้วเธอลำบากอันนี้แฟนกันมันก็ไม่ทำกันนะครับนะฮะดังนั้นมันเขาจะมีความที่เรียกว่าไอ้เขาเรียกว่าให้เกียรตินะครับให้เกียรติไม่ได้ให้เกียรติเราให้เกียรติแฟนเขาก็จริงๆมันคือเราถูกไหมนะครับแต่เหมือนอย่างถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วเรามีแฟนขึ้นมาสักคนแล้วเราคิดว่าเราคนนี้เรายกขึ้นมาเป็นแฟนแล้วหมายความว่ามันพร้อมที่จะเดินไปข้างๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่ชีวิตที่เราไปอวดคนได้แล้วมันเท่อะพาไปในสังคมแล้วแนะนำว่านี่แฟนผมแล้วมันแบบพูดแล้วมันเต็มปากอะไรเงี้ยมันเท่อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาเขารักใครเขาจะรู้สึกว่าเขา treat คนนี้เหมือน ladies นะฮะนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไอการที่เราจะอยู่กับใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วอยากให้เขา treat เราเหมือน ladies เนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้มี value หรือมีคุณค่าจริงๆด้วยนะนะครับซึ่งไอเรื่อง value หรือคุณค่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นทางผมแนะนำนะฮะในทางขับกิ๊กก็คือคุณลงไปเรียนคอร์สที่ชื่อ first class นะครับ first class นะครับแปลว่าชั้นหนึ่งเหมือนขึ้นเครื่องบินแล้ว first class มันจะสอนคุณเรื่อง mindset นะครับคนบางคนไปพลาดเรื่อง mindset นี่แหละพอไปอยู่แล้วก็แบบพอนึกว่ารักแล้วต้องทำอะไรก็ได้นะฮะเขามีหน้าที่ทำให้เรามีความสุขนะครับคะแนนก็จะร่วงนะครับมันก็จะร่วงมันก็จะตกลงไปแต่ถ้าคุณเปลี่ยน mindset เป็นอย่าง first class เมื่อไหร่นะครับนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะพอเขารู้สึกตรงนี้ได้นะครับซึ่งทุกคนทำได้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะฮะและเดี๋ยวพอเขารู้สึกตรงนี้ได้เขาจะ treat คุณเหมือน lady นะแล้วหลังจากนั้นชีวิตมันจะมีความสุขละladies and gentlemen เดินกันอย่างมีความสุขนะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงแต่ถ้าผู้ชายไม่รักเนี่ยมันทรีตอีกแบบนึงนะครับโทรไปรับบ้างไม่รับบ้างนะฮะหลายใบก็ทิ้งไว้3 วันแล้วค่อยอ่าน
นะครับถามว่าเห็นไหมไอ้จุดเขียวๆขึ้นมาเห็นนะคนสมัยนี้นะมือถืออยู่กับตัว24ชั่วโมงมือถือลืมไว้อยู่ที่บ้านอ่ะขับรถออกไปอ่ะผมก็เห็นเลี้ยวกลับไปทุกคนอ่ะทุรนทุรายจะตายนะครับไม่มีใครหรอกโอ๊ยลืมมือถือแล้วขับไปก่อนแล้วเดี๋ยว 2:00 นค่อยกลับมาเอาตอนเย็นไม่มีนะครับดังนั้นมือถืออยู่กับตัวทุกคนนั่งสไลด์อยู่เห็นมั้ยเห็นนะครับเมื่อมีจุดเขียวๆคุณทักมาอะไรมาแต่ที่มันไม่ตอบเพราะว่ามันยังไม่รักนะครับดังนั้นก็ไปทำอะไรอย่างอื่นที่มันสำคัญกว่านะฮะดังนั้นก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่คุณพอจะพิสูจน์ได้นะครับแต่แน่นอนนะครับคนมันมีเวลามันยุ่งมันเยอะอะไรได้ 4-5 ชั่วโมงก็ประชุมอยู่แต่ 5-6 โมงเขามาตอบคุณอะไรคุณเนี่ยโอเคอย่างนี้ยังถือว่าใช้ได้แต่ถ้าหายหัวไปเลยหลายๆวันเนี่ยแล้วมาอ้างว่ายุ่งมากอะไรมากไม่มีจริงหรอกไอ้เรื่องแบบนี้นะฮะถ้าเกิดเรารักอะไรสักอย่างนึงเรามีเวลาให้สิ่งนั้นเสมอเชื่อผมนะฮะอ่ะดังนั้นข้อนี้อีกหนึ่งข้อนะที่คุณควรจะเขาเรียกว่าจำเอาไว้ข้อที่9ครับเวลาคนเรารักใครนะเขาใช้คำว่า compromise หยวนได้นะฮะมันจะหยวนได้คือถ้าเกิดว่าเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยถึงแม้ไอ้เรื่องเนี้ยเราจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาแฟนเราหรืออะไรมาขอมาอะไรแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกบางเรื่องมันจะหยวนได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณไปเจอใครที่แม่งไม่หยวนเลยสักเรื่องหนึ่งนะครับมันจะเอาแต่เรื่องมันอย่างเดียวเลยเนี่ยนะฮะมันเป็นคนที่รักตัวเองอย่างเดียวพวกนี้คนรักตัวเองนี่มันเห็นแก่ตัวนะนะครับแต่ว่าวิธีการพูดกันอะไรแบบนี้มันจะพูดเก่งมันสามารถพูดให้คนไปตายแทนได้หรือมันพูดให้คนยอมมันทั้งชีวิตก็ได้ไอ้พวกนี้เพราะว่ามันรู้ว่าการพูดอะไรแบบนี้อีกฝั่งนึงจะยอมแล้วพอยอมปุ๊บก็มันทำให้ตัวมันมีความสุขดังนั้นไอ้เรื่องตรงนี้มันถือว่ามันเป็นแค่วิธีการที่จะได้มันซึ่งผลลัพธ์ที่มันต้องการมันจะบอกรักคุณก็ได้บางทีมันจะร้องไห้ก็ได้นะครับบางทีมันจะแกล้งทำเป็นทะลึ่งทำเป็นตึงปังโวยวายอะไรไม่รู้มันทำได้หมดเพื่อมันต้องการผลลัพธ์ที่มันต้องการคือตัวมันมีความสุขนะครับแต่พวกนี้ถ้าเอาเข้าจริงมันจะหยวนไม่ได้นะครับเย็นเช่นแบบว่าถ้าไอสมมุติว่ามันอยากไปเที่ยวเขาอยากไปเที่ยวที่นี่นะครับแล้ววันนั้นตรงกับวันที่คุณต้องไปเชงแม้งที่บ้านคุณพอดีนะครับพวกนี้มันจะไม่หยวนนะมันจะโวยวายเช็ดเลยนะฮะแต่ถ้าคนรักเนี่ยบางทีอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเลื่อนวันไปก่อนฉันไปเป็นเพื่อนเธอยอมตื่นยอมตื่นยอมตื่นเช้าแล้วก็ไปลำบากด้วยกันอะไรด้วยกันก็รักกันอ่ะนะก็แฟนกันอันนี้เขาไม่ยอมอันนี้แสดงว่าพวกหยวนได้และอีกหลายๆเรื่องในชีวิตเลยนะนะฮะดังนั้นถ้าเกิดคนที่รักกันเนี่ยมันจะผมถึงอย่างที่ผมบอกมันจะมีความมันจะหยวนได้ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ไอ้พวกที่แบบตรงเพะเป็นไม้บรรทัดเกินเส้นนี้ต้องทำโทษบางคนเนี่ยนะคบกันนะผู้หญิงมาบอกว่าพูดอะไรผิดหูไปหน่อยไม่รู้หูผู้ชายทั้งบล็อกสายทั้งบล็อกไลน์นะฮะแล้วก็โทรไปก็ตัดสายด่าเธอบอกว่าจะต้องเอาให้แสบจะต้องเอาให้เธอจำนะฮะจะต้องเอาให้เธอเจ็บช้ำน้ำใจจะได้ไม่ทำอีกนะไอ้พวกนี้ท็อกซิกเรลชั่นชิพหรือความสัมพันธ์เป็นพิษนะเป็นพวกไอ้จิตชนิดหนึ่งนะฮะซึ่ง อยู่ด้วยแล้วเป็นเหยื่อตำราเขาใช้คำว่า victim นะครับหรือว่าเป็นเหยื่ออยู่ไม่ได้นะอยู่แล้วคุณเนี่ยแบบไอ้เซลฟ์เอสตีมหมดตัวเลยนะครับแต่เวลาพวกนี้มันข้อดีมันดีมันดีใจหายนะครับแต่เวลาร้ายมันร้ายสุดขีดนะครับคนก็เลยนึกว่ามันรักนะครับแต่อยู่ไม่ได้นะครับมันเป็นคนไม่คอมโพรไมส์พวกนี้นะครับไม่คอมโพรไมส์ดังนั้นถ้าเป็นรักกับพวกนี้ชีวิตจะซึมเศร้านะฮะหลายๆคนที่ปรึกษาเข้ามาทางไลน์แอดขับคลิกหรือมาโคชชิ่งส่วนตัวกว่าจะหลุดออกไปจากตรงนี้ได้เนี่ยใช้เวลานะเพราะคุณบางทีคุณติดอยู่5ปีนะฮะมาเดินมาถึงนี่คือแบบโอ้โหเซลล์เอสซีหมดตัวเซมาเลยนะฮะกว่าทางผมจะขุดขึ้นมาได้นะครับกว่าจะบิ้วขึ้นกลับมาใหม่ได้เนี่ยในขณะเดียวกันก็ต้องไปสู้กับไอ้ผู้ชายทั้งนั้นพอรู้ว่าของจะหายมันตามกับมางัดอีกนะฮะตามกับมาง้ออีกนะฮะไอ้เราก็เหมือนต้องสู้กันอ่ะนะครับเหมือนต้องไปงัดกับผีอ่ะมันก็หนักเหมือนกันดังนั้นไอ้บางทีคุณต้องช่วยตัวเองด้วยถ้าเจอมาถึงตรงนี้มันบางทีมันต้องรู้บางทีมันให้คนมาทำร้ายจิตใจเราอยู่ตลอดเวลานะครับโดยที่ไปแลกคำว่ารักเนี่ยไม่คุ้มนะฮะคำว่ารักไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมทุกอย่างนะครับรักต้องพาชีวิตเราไปดีขึ้นนะครับแต่ถ้าอารมณ์นี้มันมีแล้วมันพาชีวิตเราไปแย่ลงหรือดีบางวันแต่3วันดี4วันไข้เหมือนเล่นอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะฮะมันไม่ใช่ชีวิตมันหวาดเสียวตลอดเวลาแล้วสุดท้ายมันก็ตกไปอยู่ที่จุดทุกข์บางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาด้วยนะครับมันไม่ใช่ของที่มันติดมาจากท้องพ่อท้องแม่เกิดมาแล้วมันต้องมีนะฮะมันก็คนแปลกหน้ามือมาเจอกันอย่าไปให้เขาขยี้ขนาดนั้นนะฮะคอมโพรไมซ์สำคัญนะครับคนรักกันมันมีให้แน่นอนและข้อสุดท้ายนะครับทุกอย่างในชีวิต
นะฮะเขาเรียกเขาใช้คำว่า walk toward it together นะครับไปด้วยกันนะครับแพลนในชีวิตมันจะไปด้วยกันไปไหนก็ไปกันซื้อรถเนี่ยนะฮะเขาก็จะมองเพราะมันเป็นคู่ชีวิตไงนะครับอย่างซื้อบางคนก็จะแบบเอ้ยอยากซื้อรถจะซื้อรถสปอร์ตนั่งบอกเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันอยู่กัน2คนเนี่ยมันมีครอบครัวมันต้องซื้อรถสีดำก็ต้องยอมกันนะครับดังนั้นอะไรที่เขาเรียกว่ามันเป็นจุดตัดสินใจในชีวิตหรือแพลนในชีวิตเนี่ยนะฮะเขาจะแต่มันจะต้องตัดสินใจหรือคุยกันร่วมกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นสถานที่หรือจุดในชีวิตที่ต้องเดินหรือ walk toward it ก็คือเดินไปด้วยกันนะครับแต่เดินไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าฉันมีความสุขอยู่คนเดียวหรือสิ่งนั้นฉันมีความสุขอยู่คนเดียวมันต้องมองคนข้างๆด้วยว่าเขาเอาด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามจะกลับไปที่ข้อที่9คือ compromise ถ้ามันไม่ใช่นะฮะคนนี้จะไปทางนี้คนนี้จะไปทางนี้แล้วจุดตรงกลางมันอยู่ตรงไหนเราลองมา compromise กันดูนี่คนรักกันจะทำได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคนเขาไม่รักเลยจะไปรักคนเห็นแก่ตัวขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะคุณจะไม่เจอสิ่งเหล่านี้นะครับหลังจากนั้นไอ้ goal หรือว่าไอ้life goal ในชีวิตนะฮะไม่ว่ากระทั่งตอนอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเดินไปด้วยกันว่าแบบเดี๋ยวต่อไปแก่ๆจะไปอยู่บ้านรีไทร์อยู่ต่างจังหวัดไหมมันจะคุยกันอยู่ตลอดเวลานะฮะเรื่องแบบนี้เพราะว่าเวลาคนรักกันเขาจะมันเล่นเป็นทีมเดียวกันชนะมันก็ชนะด้วยกันนะครับแพ้มันก็แพ้ด้วยกันมันไม่ใช่ฉันชนะแล้วเธอแพ้มันทำไม่ได้มันทีมเดียวกันนะครับถ้ารู้สึกเป็นทีมเมื่อไหร่จบนะครับความรักมีแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าอันนี้ของกูอันนี้ของมึงอันนี้เหนื่อยละนะครับมันเป็นความรักแบบตีกันดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ารักไหมคุณลองดู10ข้อนี้นะครับลองดู10ข้อนี้อาจจะไม่ต้องเต็ม10นะนะครับถ้าเต็ม10นี่โชคดีมหาศาลนะครับคุณเรียกว่าใส่บาทด้วยอะไรก็ไลน์มาบอกผมด้วยนะครับจะได้ไปให้คนที่เขาผิดหวังเขาใส่บ้างนะครับอาจจะเป็นสูตรในการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเจอสักครึ่งหนึ่งอะไรครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆนะครับค่อยๆปรับกันไปค่อยๆปรับกันไปเพราะว่าคนสองคนมาอยู่ด้วยกันแน่นอนสองชีวิตอ่ะมาจากคนละครอบครัวคนละที่คนละความเชื่อคนละอะไรแบบมันต้องใช้เวลาค่อยๆมาปรับมาจูดกันนะฮะแต่อย่างที่บอกแต่ถ้ามันไม่มีเลยแล้วมันตรงกันข้ามหมดเลยอันนี้คุณไม่ได้เจอคนที่เขากำลังรักคุณคุณอาจจะแค่ไปหลงรักเขาอยู่ข้างเดียวหลงรักเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะครับและเชื่อผมอยู่หนึ่งอย่างความรักความดีไม่สามารถเปลี่ยนคนได้นะครับถ้าคุณไปเจอคนไม่มีสามัญสำนึกความดีจะทำให้คุณถูกเอาเปรียบนะครับความรักจะทำให้คุณถูกเอาเปรียบจนหมดเนื้อหมดตัวและหมดใจนะครับคนไม่มีสามัญสำนึกเนี่ยนะเหมือนหวานข้าวลงบนคอนกรีตลงบนทรายนะฮะเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะฮะใส่ปุ๋ยให้ตายก็แห้งตายเหี่ยวตายไม่รู้จะพอดังนั้นสิ่งตรงนี้มันถ้าคิดว่าเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่หยุดนะครับความดีไม่สามารถเปลี่ยนคนได้นะครับอย่างที่ผมบอกเคยพูดไว้แม่ก็ยังทำไม่ได้แล้วคุณเป็นใครนะครับจะไปเปลี่ยนได้อันนี้ทำไม่ได้หน้าที่เราคือถ้ารู้ว่าไม่ใช่เดินต่อกับชีวิตนะครับมีความสุขกับตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตนะครับในเรื่องความรักในความรักความสัมพันธ์นะครับคลับกิ๊กทักกันมานะครับใน LINE แอดที่เราส่งไว้ให้ปรึกษาความรักก็ฟรีนะครับหรืออยากโคชชิ่งส่วนตัวเป็นเรื่องเป็นราวก็นัดกันเข้ามานะครับมีแอดมินคอยตอบคอร์สออนไลน์ของทางเรานะครับคุณถ้าคุณเป็นแองเชียสขี้หึงนะครับหรือว่าแบบเพิ่งเลิกมาแล้วหัวใจยังเปราะบางยังไม่พร้อมจะเดินต่อชีวิตเป็นซึมเศร้าเราก็มีรีสตาร์ทนะครับบอกทักมาบอกอาการนะครับแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะมีสิ่งที่จะไปช่วยคุณให้หลุดออกมาจากจุดนี้ได้มือที่3ตกอยู่เป็นเมียน้อยจำเป็นทำยังไงดีคะทักมาเดี๋ยวจัดการนะครับชีวิตเราไม่ควรจะไปตกไปอยู่ในจุดที่มันเอาตัวเองเขาเรียกว่ากลับตัวก็ไม่ได้ไปก็ไปไม่ถึงอะไรแบบนี้นะฮะนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่มีเซลล์เอสตีมมีคุณค่าพอนะครับกับตัวเรานะครับเชื่อผมไม่มีใครแก่เกินมีความรักตราบเท่าที่เรายังมีลมหายใจไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณสามารถเจอได้เสมอนะครับอย่ามัวแต่ไปคิด30ละไม่มีทางละหมดละไม่จริงนะครับมาอยู่เทคคอร์สกับทางเรา50กว่าแต่งงานใหม่รอบ2นี่ก็ถมไปนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยอย่างน้อยชีวิตไม่เคยมีความสุขขนาดนี้มาก่อนนะครับลองทักเข้ามาพูดคุยกันนะครับฝากติดตามด้วยครับกับทางคลับกิ๊กทุกอังคารตอน3ทุ่มผมโค้ชกิ๊กนะครับและเดี๋ยวต่อไปจะมีเทรนเนอร์วีคขึ้นมาในรายการ Secret Room วันนี้เทรนเนอร์วีคจะมีอะไรสนุกๆอดใจรอรินน้ำสักแก้วนะครับไม่เกิน10นาทีแล้วลองมาฟังเรื่องราวตอนดึกๆ
นะครับกับเทรนเนอร์วิกนิดหนึ่งแล้วประกันว่าเขินจนนอนไม่หลับเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ